สวัสดีครับเจอกันในตอนที่3นะครับสำหรับวิดีโอแนะนำการเขียนโปรแกรมบาดาซีนะครับโดยการใช้ตัว ADW-IO Emulator นะครับแล้วก็ Library ต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเขียนโปรแกรมสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมจะแนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งรวมไปถึงการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานตัว Visual C++ 2010 Eclipse นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สามารถนำมาใช้ได้ฟรีนะครับเริ่มจากเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปที่ google.com หรือว่า google.co.th นะครับก็ได้นะจากนั้นเนี่ยให้คุณหานะครับคำว่า Visual C++ นะครับ2010นะครับมองหานะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าลิงก์ที่เราค้นหาเนี่ยก็มีคำที่ใกล้เคียงนะครับนะก็พยายามดูลิงก์ที่ขึ้นต้นด้วย Microsoft นะครับแล้วก็เป็น Visual Studio 2010ตัวนี้นะครับนะเมื่อเวลาผ่านไปนี่ลิงก์อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็คงอยู่ต้นๆ นะครับไม่เกินลิงก์ที่3นะก็คลิกเข้าไปครับนะจากนั้นก็จะมีเว็บไซต์นะครับของ Visual Studio 2010 Express นะครับซึ่งก็มีอยู่หลายภาษานะครับตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจที่จะเขียนหลายภาษาก็โหลดไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัว Windows Phone นะฮะตัว Web Developer นะฮะตัว Visual Basic นะฮะตัว C Sharp แล้วก็ตัวที่เรากำลังสนใจก็คือ Visual C++ 2010 Express ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าให้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่จะคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยครับนะครับคลิกไปครับนะครับหลังจากคลิกไปก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะก็ทำการดาวน์โหลดนะแล้วก็ทำการติดตั้งนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ขอดาวน์โหลดซ้ำแล้วกันนะครับหลังจากคลิกดาวน์โหลดไปนะครับก็ให้รอสักครู่จนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็จะได้ไฟล์มาตัวหนึ่งนะครับนะชื่อว่า VC underscore web นะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้งตัว Visual C++ 2010 Express นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows XP ก็ double click ได้เลยครับส่วนคนที่ใช้ Windows Vista หรือว่า Windows 7เนี่ยผมแนะนำให้คลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น Run as Administrator นะครับจากนั้นก็ดำเนินการต่างๆไปตามขั้นตอนนะที่โปรแกรมติดตั้งถามนะครับหรือว่าให้เรากำหนดอะไรบางอย่างซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดอะไรครับคลิกโอเคคลิก next คลิก yes ไปเรื่อยๆจนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสิ้นเมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะหากเราสั่งรันโปรแกรมเนี่ยก็จะมีหน้าต่างสำหรับการลงทะเบียนนะครับปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนเสร็จสรรพในกรณีของผมเนี่ยนะครับตัว Visual C เนี่ยผมได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะก็คือพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าเพื่อให้คนที่เป็นมือใหม่อยู่นะครับไม่คุ้นเคยกับการลงทะเบียนขอใช้งานนะครับในที่นี้นะครับผมจะขอลงทะเบียนใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะขอลงทะเบียนใช้งานเป็น C# นะครับไม่ใช่ C++ นะครับเพราะว่า C++ ผมได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับในที่นี้ผมจะลงทะเบียนกับ C# นะซึ่งขั้นตอนเหมือนกันครับนะการเริ่มลงทะเบียนก็เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับโดยการคลิกที่ Start เมนูของ Windows นะครับเลือกที่ All Programs นะครับมองลงมาหาคำว่า Microsoft Visual Studio 2010 Express นะที่นี่นะครับคลิกจากนั้นมองหาคำว่า Visual C++ 2010ตัวนี้นะครับนะย้ำว่า Visual C++ 2010แต่ว่ากรณีของผมเนี่ยผมจะใช้เป็น C# แทนเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของ C#นะครับนะหน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ Visual C++ นะครับย้ำอีกทีนะว่า C++ ไม่ใช่ C Sharp สำหรับคนที่มีคีย์นะครับก็สามารถที่จะนำมาป้อนที่นี่ได้เลยนะครับแน่นอนนะฮะเราเพิ่งทำการดาวน์โหลดแล้วก็ลงโปรแกรมไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการลงทะเบียนนะก่อนโดยการคลิกที่ปุ่มนี้ครับนะคลิกปุ่มนี้ก็คือเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นะของ Microsoft นะเพื่อทำการลงทะเบียนนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่มีอีเมลนะครับหรือว่ายังไม่ได้ทำการ sign up อะไรต่างๆก็ดำเนินการนะฮะ sign up มาเรียบร้อยนะโดยคลิกที่ปุ่มนี้นะครับนะเพื่อที่จะได้เอาอีเมลมาป้อนที่นี่นะครับ
นะการ sign up ก็เหมือนกับการสมัครใช้อีเมลทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะป้อนสิ่งที่ต้องการป้อนชื่อป้อนพาสเวิร์ดนะฮะนะเมื่อได้อีเมลมานะครับก็ทำการป้อนอีเมลไปนะที่ช่องอีเมล address แล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดนะที่ได้ทำการสมัครไปนะครับนะครับจากนั้นคลิก sign in ครับตรงนี้ก็คือเป็นการเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนี้ให้ทำการป้อนนะฮะชื่อนะครับป้อนนามสกุลป้อนอะไรก็ได้ครับที่ใช้เป็นตัวแทนเรานะครับให้เลือกป้อนในส่วนที่มีเครื่องหมายสตาร์หรือว่าเครื่องหมายดอกจันก็พอครับที่เหลือเว้นไว้ได้นะครับนะส่วนอีเมลแอดเดรสนะฮะอีเมลแอดเดรสตัวนี้เนี่ยเป็นอีเมลแอดเดรสที่เราใช้นะครับนะก็สามารถที่จะเป็นอีเมลที่ทางตัว Microsoft นะครับจะส่งรายละเอียดอะไรบางอย่างไปให้นะครับรายละเอียดที่ว่าจริงๆก็คือตัวคีย์ที่ใช้ในการลงทะเบียนนั่นแหละครับที่ใช้ในการเปิดใช้งานตัว Visual C นะครับก็ป้อนลงไปนะฮะจากนั้นก็เลือกประเทศนะอาชีพนะฮะนักเรียนสมมุตินะแล้วก็ตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับสนใจไม่สนใจอะไรก็คลิกไปนะครับไม่คลิกอะไรเลยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้ต้องการจะรับข่าวสารหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะติดตามข่าวสารก็ไม่ต้องคลิกอะไรไปก็ได้ครับแล้วก็คลิก continue ขั้นตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาได้ทำการส่งตัวคีย์นะครับที่ใช้สำหรับหน้าต่างตรงนี้นะครับเข้าไปในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรายละเอียดมาอธิบายว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะเช่นอีเมลจะอยู่ในจังไปเช็คดูดีๆนะจากนั้นให้คลิก continue โดยปกติเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ต้องรอลุ้นว่ามีหรือเปล่าอ่ามีครับนะก็จะได้หน้าต่างนะหน้าเว็บเพจนะครับที่บอกซึ่งตัวเลขหรือว่าตัวคีย์เหล่านี้ก็ได้ส่งเข้าอีเมลแล้วเช่นกันนะครับนะก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เป็น C++ นะครับไม่ใช่ C Sharp ผมย้ำเพราะว่าผมกำลังนอกเรื่องอยู่แต่ว่าวิธีการเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็ในอีเมลก็เก็บไว้นะเผื่อต่อไปอาจจะเผลอลบโปรแกรมไปแล้วก็ต้องการที่จะใช้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะตรงนี้ก็ copy ไปเลยครับคลิกขวาเลือก copy นะจากนั้นก็มาที่หน้าต่างนะแล้วก็คลิกขวาวางนะครับแล้วก็คลิก register now นะครับเท่านี้ก็ขั้นตอนการติดตั้งทุกทีครับขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้งานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่าง Visual C++ ขึ้นมานะครับ Visual C++ ต้องเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคีย์ตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Visual Basic นะครับC++ C Sharp หรือว่าตัว Web Developer รวมไปถึงตัว Windows Phone นะครับก็คือลงทะเบียนทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับทุกตัวเลยนะแต่ว่าผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างหนึ่งแต่ว่าพอไปเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนกระบวนการลงทะเบียนอะไรตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนะหลังจากเราทำการป้อนคีย์ไปแล้วนะครับก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับรูปร่างหน้าตาของ Visual C ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะความแตกต่างก็อาจจะมีไปบ้างเล็กน้อยนะขึ้นกับว่าเราทำการปรับค่าอะไรมานะครับจากนั้นนี่ลองคลิกที่ help นะฮะ about นะก็จะมีรายละเอียดของเวอร์ชันนะครับเหมือนของผมมีการอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดของการอัปเดตครับนะเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานนะฮะตัว Visual C++ 2010 Express เดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำนะครับการสร้างโปรเจกต์นะฮะสำหรับใช้งานร่วมกับตัวIO emulator แล้วก็ไลบรารีต่างๆนะครับแล้วก็จะแนะนำการใช้งานพื้นฐานนะครับเช่นการเซตฟอนต์นะเปลี่ยนสีเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆให้เข้ากับเรานะครับให้เข้าหมายถึงว่าชอบสีอะไรก็ปรับนะครับจะปรับตรงไหนจะให้โชว์หมายเลขบรรทัดจะทำยังไงนะครับจะปรับแต่งนะครับการไฮไลท์การอะไรต่างๆนะจะทำยังไงนะเดี๋ยวมาว่ากันในตอนต่อไปครับ